ซีเกมที่ประเทศสิงคโปร์ครั้งนี้นะคะธนงศักดิ์แสนสมบูรณ์สุขมีลุ้นในการแข่งขันประเภทชายเดี่ยวค่ะและถือว่าเป็นอีกหนึ่งความหวังเหรียญทองของทีมแบดมินตันไทยนะคะหลังจากที่เขาเคยทำได้ในการแข่งขันซีเกมครั้งที่แล้วนะคะติดตามจากคุณพรชนกฉลาดแย้มในช่วงวอร์มอัพซีเกมค่ะด้วยผลงานในระดับนานาชาติที่พัฒนาขึ้น2ธนงศักดิ์แสนสมบูรณ์สุขจึงขยับขึ้นมาเป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวมือหนึ่งของไทยแทนที่ซุปเปอร์แมนบุญศักดิ์พลสนะนักแบดมินตันรุ่นพี่และทำให้สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยคาดหวังว่านักแบดมินตันหนุ่มถนัดซ้ายรายนี้จะคว้าเหรียญทองซีเกมให้กับทีมขนไก่ไทยได้อีกสมัยซึ่งเจ้าตัวก็หวังเช่นนั้นกดดันไหมคงไม่ครับก็คงน่าจะพยายามให้ทำให้มันเต็มที่ที่สุดมากกว่าครับเพราะว่า อย่างคราวนี้ก็มีคู่แข่งที่น่ากลัวนะครับก็คงพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับครับก็เป็นไม่ได้ก็อยากจะให้ได้ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งครับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาธนงศักดิ์ลงแข่งขันไปแล้ว8รายการทำผลงานดีที่สุดคือเข้ารอบรองชนะเลิศมาเลเซียมาสเตอร์และรอบก่อนรองชนะเลิศสิงคโปร์โอเพ่นล่าสุดร่วมทีมชาติไทยในศึกสุธีรมานคัพที่จีนแม้ไม่ประสบความสำเร็จแต่ฟอร์มการเล่นของนักแบดมินตันหนุ่มวัย25ปีก็ถือว่าน่าพอใจส่วนในซีเกมครั้งนี้หากธนงศักดิ์ทำได้ดีก็จะเป็นกำลังใจในการต่อยอดความฝันไปสู่โอลิมปิกในปีหน้าอีกด้วยเราคาดหวังมากเลยตอนนี้เพื่อจะไปเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกที่บราซิลนะฮะก็ตอนนี้ก็คือเตรียมทั้งทีมงานทั้งโค้ชทั้งทุกอย่างครับเพื่อหวังว่าจะน่าจะเข้าไปร่วมการแข่งขันโอลิมปิกให้ได้จุดเด่นของผมก็คือน่าจะเป็นเกมบุกนะครับผมที่รุนแรงครับดุดันก็พยายามเน้นตรงนั้นครับแล้วก็อาจจะพยายามแก้ไขจุดอ่อนของเราครับให้ดีขึ้นก็ถือว่าเป็นถึงจะไม่มีแรงกิ้งแต่มันก็เป็นแมตช์แห่งศักดิ์ศรีนะครับผมก็ทุกคนก็อยากจะได้แชมป์รายการนี้นะครับผมได้มาคราวที่แล้วก็ของคนไทยก็รอบ38ปีนะซีเกมที่เมียนมาเมื่อ2ปีที่แล้วธนงศักดิ์สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการแบดมินตันไทยเมื่อคว้าเหรียญทองชายเดี่ยวได้เป็นครั้งแรกในรอบ38ปีและเป็นเหรียญทองเดียวของทีมแบดมินตันไทยถือเป็นภาพจำที่เจ้าตัวบอกว่าไม่มีวันลืมและหวังให้ภาพเหล่านั้นเกิดขึ้นอีกครั้งในซีเกมครั้งนี้แม้เส้นทางอาจไม่ง่ายเหมือนเดิมพรชนกฉลาดแย้มไทย PBS รายงาน